เอาละครับสวัสดีกันด้วยนะฮะก็มีในรายการอากิระยามาโมโตะเช่นเคยและตอนนี้ก็มีในเกมโมเดลบิลเดอร์กันอีกครั้งหนึ่งโดยวันนี้เราก็จะมาต่อกันกับตอนที่แล้วกันเลยก็คือเป็นงานที่เราจะต่อมังกรใช่ไหมกล่องจากจีนด้วยนะซึ่งมีความยากระดับ4เป็นรูปปั้นเรียนแบบมาจากสมัยโบราณซึ่งมีโอ้โหมีอุปกรณ์มีสี21สีเลยเหรอเยอะนะเนี่ยซึ่งเป็นรูปปั้นสร้างโดยสแตนวินสโตนซึ่งเหมือนจะเป็นมูวี่พร็อพด้วยนะเท่าที่อ่านดูมาแต่ว่าเป็นคอลเลกเตเบิลด้วยแหละเท่าที่ดูมามันก็โอ้แบบนี้นี่แหละที่ว่าแบบนี้แหละที่ว่าเขาแบบเขาเรียกว่าเป็นพวกที่ทำโมเดลจริงๆอ่ะเพราะเราต้องทาสีทั้งหมดเลยตอนนี้ยากเหมือนกันนะเนี่ยแค่ดูก็รู้แล้วว่ายากโน้ตก็เลขงานเสร็จที่ทำจะมีลักษณะเป็นแบบนี้ไม่ว่าจะตั้งอยู่หลังหลังก็หลังโต๊ะทับหรือทับตามความฝันก็ตามตอนทำงานให้กับสโมกวิลเลอร์ก็เคยมีคนคอยขอให้สร้างโมเดลมังกรซึ่งเรามีประสบการณ์เลยแต่ก็รู้ว่ามันมีโอกาสที่จะได้สร้างอะไรที่เป็นที่รู้จักบ้างก็เลยใช้โอกาสนี้ในการสร้างขึ้นมาต้องลงดีเทลด้วยงานนี้ถ้าไหนแต่หยาบละอันนี้งานหยาบแน่นอน เอาละเราใช้ A1 เรียกขึ้นมาโมเดลมันใหญ่เหมือนกันนะเนี่ยนะทาสีสีเทาทาสีเทาไม่ใช่ผมกดผิดโทษทีแล้วก็ต้องใช้ dry brush กับwashing คือไอ้ส่วนเขาเรียกว่าไงดีอ่ะมันเอาไว้ดีเทลนั่นแหละพูดง่ายๆนั่นแหละนะตามภาพที่เห็นในนี้เลยซึ่งในภาพที่ต้องการก็คือเขาต้องการให้เราดีเทลตรงที่เป็นรอยแตกของหินในภาพนะดูจากในภาพก็หันมาก่อนตรงนี้เราขอลดขนาดไซส์ได้ไหมเอ่ยเราต้องเดี๋ยวเราลดขนาดไซส์อีกหน่อยละกันและในส่วนของตรงนี้เราต้องใส่บลูเกรย์ด้วยนะต้องเพ้นท์ดายบูชต้องใช้ดายเอ้ยไม่ใช่แอร์บราชต้องใช้แอร์บราชใช่ไหมเราใช้ดายบราชเหมือนกันเหรอโอเคเอาตามเราว่าแล้วกันไอ้ดายบัชต้องขอบงั้นเหรอตามขอบโอเคผมเข้าใจละต้องเป็นตามขอบอย่างนี้ขอดูภาพอีกรอบนึงสิต้องเฟ้นสีขาวตามขอบใหญ่ๆส่วนที่เป็นขอบแยกออกมาอย่างนี้เนี่ยแหละนะตรงนี้แล้วก็ตรงนี้สงสัยได้ใช้ไทม์แลปแล้วฮะเพราะว่าดูท่าทางมันจะเยอะหน่อยๆเอาเป็นว่าเดี๋ยวผมใช้ไทม์แลปเอาเลยละกันจะได้ไวๆหน่อยอ่ะนะที่จริงในโลกความเป็นจริงผมไม่ต้องทำให้เหมือนขนาดนี้ก็ได้นะเพราะว่าในโลกความเป็นจริงบางครั้งคนที่เขาต่อโมเดลเนี่ยเขาก็จะใช้จินตนาการของเขาเองดังนั้นที่จริงไม่จำเป็นต้องทำให้เหมือนในรูปขนาดนั้นได้แต่เพราะว่าอันนี้มันเป็นงานนะเนาะดังนั้นผมก็จะค่อนข้างทำให้มันเหมือนในภาพไปก่อนละกันถ้าในอนาคตถ้าว่าผมเล่นโหมดฟรีโหมดอะนะผมอาจจะสร้างเองก็ได้นะแบบใส่ลายใส่อะไรลงไปเองโอเคเดี๋ยวผมทิ้งไว้แค่นี้ก่อนละกันเดี๋ยวเราไปดูในส่วนของโมเดลอื่นเขามีบอกไหมว่าตรงไหนต้องทาตรงไหนหรือว่าไม่มีถ้าไม่มีผมจะเป็นคนทาสีทั้งหมดเองโอเคดูเหมือนว่าจะไม่มีบอกว่าสีตรงไหนมันจะมีหน้าตาเป็นยังไงดังนั้นเดี๋ยวเราก็จะมาทาสีแต่งอันนี้เอาเองละกันโอเคเดี๋ยวผมเก็บรายละเอียดแค่ตรงนี้ก่อนละกันเพราะว่า
บางส่วนผมมองไม่เห็นว่าต้องทาตรงไหนดังนั้นเราก็จะเก็บรายละเอียดเฉพาะฝั่งเดียวไปก่อนและเดี๋ยวเราค่อยมาเก็บรายละเอียดส่วนอื่นเมื่อเราเห็นในช่องของอื่นอันอื่นๆแทนดังนั้นก็จะข้ามไปก่อนละกันนะฮะต่อไปนี้เป็น A2 ใช่ไหมเอ่ย A2 สลับมาเลยสีเทาแล้วก็สีทองแล้วก็สีเขียวโอเคหน้าต่อไปเลยแล้วเราต้องเพ้นสีเขียวตรงแถบโอเครับทราบกรอเวลากันอีกเลยละกันนะฮะโอเคตอนนี้ก็เพ้นเสร็จเรียบร้อยแล้วก็พูดตรงๆนะไม่ค่อยเพอร์เฟคสักเท่าไหร่หรอกแต่ก็ทางนี้ก็เก็บรายละเอียดพยายามมากที่สุดแล้วที่จะทำให้ได้อะนะซึ่งผมก็คิดว่าประมาณนี้มันก็โอเคแล้วแหละมันก็ไม่ถึงขั้นว่าเพอร์เฟคมากแต่ก็ดีกว่าที่คิดเอาไว้ละกันนะแต่ก็เห็นเลยว่ามันเก็บรายละเอียดได้ไม่ค่อยครบสักเท่าไหร่ขนาดที่ว่าทางนี้นี่นั่งจ้องตั้งนานแล้วนะเนี่ยนะแต่มันก็ยังไม่หมดอ่ะเหมือนก็ต้องมาเก็บรายละเอียดใหม่ทุกครั้งเลยที่เวลาเลื่อนผ่านแต่ละครั้งเนี่ยแต่มันว่าผมจะถือว่าทำเสร็จแล้วก่อนก็ได้ก็เดี๋ยวก็ไปต่อหน้าต่อไปกันเลยละกันหน้าต่อไปเราคืออ๋อก็ลงดีเทลเหมือนกันโอเคงั้นก็ไม่มีอะไรยากสักเท่าไหร่งั้นก็เดี๋ยวทำแลบอีกสักหน่อยละกันโอเคเก็บรายละเอียดไปได้สักพักแล้วก็คิดว่าเท่านี้ก็น่าจะพอแล้วก็เดี๋ยวก็ไปต่อหน้าต่อไปซึ่งเราต้องทาสีทองเหรออ่ามี2สีให้ต้องทาฮะก็คือสีตรงเขาเรียกว่าอะไรดีอ่ะแผงด้านหลังตรงนี้ต้องใส่สีเหลืองยากเหลือเกินเพราะว่ามันเล็กนิดเดียวเราต้องใช้แปรงเล็กด้วยไม่งั้นเดี๋ยวมันเก็บรายละเอียดไม่ดีโอ้ดูผิดสีนี่ว่าดูผิดสีผมดูผิดสีเดี๋ยวรีเวิร์สกลับก่อนผมดูผิดไอ้สีเหลืองนี่คือต้องทาข้างนอกงั้นเหรออ๋อผมเข้าใจละโอเคผมเข้าใจแล้วว่ามันคือต้องการอะไรผมเห็นละคือไอ้ตรงสีที่มันเป็นสีสีเหมือนสีเลมอนเนสสีมะนาวเนี่ยเราต้องทาตรงหลังแล้วก็ไอ้สีเหลืองๆนี้ต้องไปทาตรงเกรดผมเข้าใจละโอเคเอาละตอนนี้เราก็ทาสีตรงเกรดหมดแล้วทีนี้ก็เหลือแค่สีที่เขาเรียกว่าอะไรนะสีเลมอนัสใช่ไหมสีเขียวแบบเขียวมะนาวซึ่งตัวเขียวมะนาวเราต้องทาตรงที่มันเป็นตะปุ่มตะป่ำของตัวมังกรก็คืออย่างเช่นตรงนี้ซึ่งเราต้องทำยังไงทั้งตัวเลยแหละก็ตรงไหนที่เป็นตะปุ่มตะปับของมังกรแล้วก็จะทาสีอย่างนี้ลงไปที่จริงพอเห็นมังกรผมนึกขึ้นได้มันเคยมีทฤษฎีหนึ่งที่เป็นเขาเชื่อกันนะแต่ว่าเหมือนจะไม่ได้รับการยอมรับเท่าไหร่ก็คือเขาเชื่อว่ามังกรน่ะมีจริงแต่เนื่องจากกระดูกของมันเหมือนกับพวกสัตว์ปีกที่ว่ามันย่อยสลายง่ายก็เลยเป็นสาเหตุที่ว่าเราจึงไม่มีกระดูกมังกรหลงเหลือมาอยู่เลยเพราะเขาเชื่อกันว่ากระดูกของมังกรมันย่อยสลายไปหมดแล้วหลังจากที่มันตายได้ไม่นานเพราะว่าเขาเรียกว่าไงดีเคยเห็น
ตำนานสมัยก่อนใช่ไหมที่บอกว่ามังกรมีทั้งยุโรปแล้วก็เอเชียแต่ว่าเราไม่เคยเห็นโครงกระดูกของมันเลยในการจัดแสดงเราจะเห็นแต่ภาพวาดหรือคำพูดที่เขากล่าวกันมาว่าเขาเชื่อว่ามังกรกระดูกมันย่อยสลายอย่างรวดเร็วไงหลังจากที่มันตายอันนี้เป็นแค่ความเชื่อนะแต่ผมไม่รู้เหมือนกันว่าจริงหรือเปล่าผมก็ไม่สามารถยืนยันได้นะแต่ว่าความเชื่อเรื่องมังกรนี่มีอยู่ทุกที่บนโลกนะตั้งแต่ยุโรปจนไปถึงเอเชียเลยมีเฉพาะในสหรัฐอะที่ไม่เคยได้ยินเรื่องมังกรแต่จะมีตัวอื่นขึ้นมาแทนโอเคผมก็เพ้นสีตรงนี้เรียบร้อยแล้วแล้วก็ไปที่หน้าต่อไปกันเลยได้เลยใช่ไหมยังไม่เสร็จเหรอเราลืมเพ้นตรงไหนเอ่ยอ๋อเข้าใจแล้วเราต้องเน้นรายละเอียดตรงเขาเรียกอะไรเกรดของมังกรไม่ใช่เกรดของมังกรเขาเรียกว่าไงดีไอ้แหลมๆของมังกรตรงนี้ด้วยขอรีเซ็ตได้ไหมเนี่ยอยากจะรีเซ็ตอุปกรณ์เสร็จแล้วเกินเยอะไหมเนี่ยเยอะเยอะเลยอย่างเยอะเลยสงสัยวิดีโอนี้ได้ทำโมเดลเดียวนั่นเนี่ยนะเราเก็บรายละเอียดตรงตัวของมังกรเสร็จแล้วก็ไปหน้าต่อไปเลยจริงๆเลยอีกหลายหน้าเลยใช่ไหมเดี๋ยวโอเคประกอบเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวเราต้องมาเพ้นสีใหม่ด้วยนะเพราะว่าเราเก็บรายละเอียดไม่ดีพออย่างเยอะเลยโอ้โหโอเคไปหน้าต่อไปเลยดีกว่าเราต้องการชิ้นส่วน A5 ซึ่งเราแค่ทาสีแดงกับสีทองก็พอแล้วโอเคอันนี้ง่ายหน่อยแฮะง่ายก็บ้าละเราต้องเพ้นหางให้เป็นสีทองด้านหลังสีเหลืองเหลืองหรือทองนั่นแหละนี่เล่นนานขนาดนี้ยังเสร็จแค่ 18% เองเหรอเนี่ยอย่างช้าเลยเหรอโมเดลเอาโมเดลนี้มาแล้วก็โมเดลหางมาต่ออย่างแย่เลยเดี๋ยวเราต้องเพ้นสีใหม่นะเนี่ยสีใหม่โอเคหน้าต่อไปเราต้องการชิ้นส่วนตรงนี้มาทาสีเทาตรงนี้ทาสีเหลืองตรงเกรดแล้วก็ทาสีเขียวตรงนี้แล้วต่อไปก็เหมือนกันเลยโอเคจริงๆพอเล่นมาถึงตรงนี้ผมก็เริ่มพอเข้าใจแล้วแหละว่าทำไมถึงไม่ค่อยมีใครที่จะทำพาร์ท2สักเท่าไหร่ถ้าไปดูในวิดีโอแบบโมเดลบิลดเออร์ที่เขาเล่นกันนะเขาจะเล่นแค่พาร์ทเดียวซึ่งก็อยู่ตรงที่ก่อนที่จะเล่นมังกรกันทุกคนเลยมีอยู่แค่คนเดียวมั้งที่เล่นแบบเล่นจนถึงมังกรนะถ้าที่ผมดูนะนอกนั้นคือพาร์ทเดียวแล้วก็หยุดเลยซึ่งผมก็คิดว่าผมพอเข้าใจแล้วว่าทำไมเขาถึงมึงไม่ยอมเล่นพาร์ทต่อกันโอ้เพราะว่าอันนี้มันยากจริงๆนะอันนี้ผมนั่งทาตั้งนานนะยังไม่เสร็จเลยเนี่ยยังไม่ถึงครึ่งนึงเลยนะเนี่ยถ้าเอาตามไทม์แลปคนดูก็คงจะไม่กี่นาทีแต่ว่าตอนนี้ผมเล่นมาเกือบชั่วโมงกว่าแล้วตอนนี้ผมเริ่มเพ้นแบบขี้เกียจนิดหน่อยละดีหน่อยที่ว่ามันจะมีแพทเทิร์นของมันเลยไม่ค่อยมีปัญหาเลยเท่าไหร่แต่ว่าตอนนี้เริ่มขี้เกียจเพ้นหน่อยๆแล้วผมเข้าใจแล้วว่าทำไมเพื่อนผมที่มันเล่น Warhammer มันถึงไม่ยอมเพ้นสีโมเดลของมันสักทีกูก็รอดูตั้งนานว่าเมื่อไหร่มันจะเพ้นสีโมเดลของพวกแม่งเพราะผมจำได้ว่าผมมีเพื่อนที่เขาเล่นประมาณ Warhammer นี่นั่นแหละแต่ไม่เคยเห็นมันทาสีโมเดลของมันสักทีเลยผมว่าผมเข้าใจละนี่น่าจะเป็นสิ่งหนึ่งที่มันไม่ยอมทาสีโมเดล Warhammer ของมันกันเลยนะเกมนี้มี Warhammer ไหมนะไม่ใช่หมายถึงในเกมนี้มันมีโมเดล Warhammer ไหมนะผมอยากจะลองดูเหมือนกันว่ามันเพ้นยากหรือเปล่าแต่เขาบอกว่าเพ้นยากพอสมควรแต่ว่า Space Marine นะทำง่ายสุดอยากเล่นเหมือนกันนะ Warhammer 40K เนี่ย
แต่ไม่รู้เหมือนกันว่าจะเล่นภาคไหนดีหรือว่าจะรอภาคล่าสุดที่ให้เราเล่นเป็นสเปซมารีนนั่นดีก็ไม่รู้แต่อยากเล่นไง For the Emperor ใกล้เสร็จและอีกนิดเดียวเท่านั้นอีกนิดเดียวแล้วก็จะเสร็จละทาสีเขียวตรงนี้ทาสีแดงตรงแผงคอแผงคอหรือเปล่านะกับตรงไหนอ่ะหูเหรอข้างในหูทาสีทองทองเยอะจังเลยโอเคทองหมดยังเนี่ยไม่หมดเหรอฮะฮะเดี๋ยวค่อยว่ากันละกันนะอ้าวไม่ก็ทาหมดแล้วนี่นานะแล้วก็ทาสีแดงอีกแดงหนึ่งแล้วก็สีขาวตรงฟันโอ้นไม่นะจะหมดละใกล้จะหมดละเดี๋ยวใกล้จะหมดจริงๆละครั้งนี้เราใกล้จะหมดละในสุดเราก็ทำใกล้จะเสร็จแล้วสักทีนั่นเนี่ยปิดที่หนึ่งที่สองแล้วยังขาดอะไรอีกเลยไม่ขาดแล้วใช่ไหมไม่ขาดแล้วไม่ขาดละยอดเยี่ยมเหลืออีกอันนึงอันนี้คืออะไรเอ่ยทาสีแดงติดตรงไหนยังไม่ติดต้องเพ้นสีก่อนในที่สุดเราก็ทำสำเร็จสักทีหมดละครั้งนี้เสร็จจริงๆละเราทำโมเดลเสร็จเรียบร้อยไม่น่าจะมีอะไรต้องเก็บกำลังจะคิดเลยว่าไม่น่ามีอะไรต้องเก็บรายละเอียดดูถ้าจะต้องเก็บรายละเอียดสักหน่อยโอเคแล้วก็เพ้นเสร็จเรียบร้อยแล้วผมว่าผมเสร็จโปรเจกต์นี้เลยดีกว่าไม่ง่ายเลยนะเนี่ยนะอันนี้โคตรยากเลยเป็นโปรเจกต์แยกที่ยากขนาดนี้นะเนี่ยนะเราใช้เวลาในการเพ้นตัวนี้ไป2ชั่วโมงเต็มเนี่ยในที่สุดไอ้ที่เห็นนี่คือ2ชั่วโมงเต็มเลยนะเนี่ยที่ผมเพ้นเจ้านี่เนี่ยโคตรยากเลยแต่ยังดีหน่อยที่ว่าทำแล้วเพอร์เฟกต์โอเคแบบนี้ต้องวางให้มันสวยๆงามๆสักหน่อยละมั้งเนี่ยวางไม่ได้เหรอไม่ถูกชั้นวางเหรอตรงนี้ก็ไม่อยู่ชั้นวางต่างหากแล้วชั้นวางมันคือตรงไหนอ่ะหยอดนะว่าเอ๊ะวางอ๋อแปลว่าเมื่อกี้นี่คือแบบเป็นงานอย่างยากสินะเนี่ยขออย่างยากเลยโอเคเอาเป็นว่าเดี๋ยวผมขอพรกันละกันสำหรับวิดีโอวันนี้เพราะว่ามันยากจริงๆเลยนะเนี่ยนะไอตัวนี้เนี่ยอย่างยากเลยอ่ะโคตรยากเลยแล้วดูจากในรูปแล้วมันมีอีก3ตัวด้วยนะที่ว่าทำยากๆเนี่ยโอ้ไม่ไหวผมเข้าใจแล้วว่าทำไมเขาถึงไม่ยอมทำตอน2กันสักเท่าไหร่โอเคเพราะว่าเดี๋ยวผมพอก่อนแล้วกันสำหรับโมเดลบิลดเออร์สำหรับวันนี้ก็ที่จริงคิดว่าจะทำแค่2ตอนนะแล้วก็ที่เหลือก็แล้วแต่คนดูคิดเอาว่าอยากจะเห็นผมเล่นต่อหรือว่ายังไงเพราะว่าตัวเกมมันค่อนข้างกินเวลาเยอะนะ
อย่างโมเดลนี้ก็2ชั่วโมงเต็มเลยแต่ว่าสำหรับคนที่เห็นว่ามันเป็นไทม์แลปก็คงคิดว่าไม่น่าจะนานสักเท่าไหร่แต่จริงๆมันนานนะก็แล้วแต่คนดูเลยละกันถ้าคนดูอยากดูต่อก็บอกผมมาได้ละกันนะฮะก็วันนี้ก็ขอฮอนก่อนละกันนะฮะไว้เจอกันคลิปหน้าบ๊ายบายนะฮะ